วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดต้นตาลกันนะครับผมวันนี้เป็นวันพักนะครับนี่มีเด็ก2คนอยู่ด้วยจะพาเด็กๆไปวิ่งเล่นสักหน่อยนะครับผมไปเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆเลยเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะถ้าเกิดว่ามาที่นี่มาขอนแก่นแล้วไม่รู้จะไปไหนนะครับตอนคืนน่ะอยากไปนั่งกินข้าวชิวๆฟังเพลงสดสบายๆหากินข้าวเสร็จแล้วก็หาซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรได้นี่เลยครับต้นตาลเหมาะนะเหมาะนะสำหรับเดินตอนนี้อยู่ตลาดต้นตาลนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโอเคตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับนี่คือหลักฐานนะว่ามาถึงขอนแก่นแล้วตลาดกว้างมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะเดินโซนไหนก่อนดีนะเมื่อกี้นี่ลืมโทรศัพท์แต่โทรศัพท์มาเป็นสถานที่ถ่ายรูปอย่างดีเลยนะนี่เขาก็เพิ่งทำใหม่ได้ดูแสงเลยแสงอย่างสวยเลยนะครับผมเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆเลยตอนนี้ผมยังไม่กินข้าวเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามุกดากับลูกๆไปไหนแล้วด้วยส่วนมากก็จะเป็นร้านกินดื่มนะครับโซนอาหารก็มีโซนเสื้อผ้าก็มีแล้วก็อันนี้คือที่นั่งเล่นนะครับไว้นั่งปิกนิกกันข้างบนมันขึ้นไปได้นะข้างบนอ่ะว่าแล้วก็ขึ้นไปเลยดีกว่าครับงานแสดงรูปภาพเข้าไปได้นะครับขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะเห็นมุมสูงของทั้งตลาดเลยนะจะมองเห็นเกือบจะทุกมุมเลยโซนอาหารนะครับผมแล้วก็โซนที่เอาไว้นั่งถือได้ยังกินใหม่กินข้าวกันนะร้านอาหารเยอะมากเลยนะข้างในนะแต่ว่าก็ต้องมาเลือกดูนะว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยนะคนต่อคิวเยอะมากเลยร้านนี้น่าจะอร่อยนะครับก็มีร้านที่ขายดีแล้วก็ขายไม่ดีนะแล้วแต่ร้านนี้ไม่มีคนคนเยอะมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับวันศุกร์วัน
พักผ่อนนะหลักของใครหลายๆคนนะครับมารีแลกมาพักผ่อนมานั่งดื่มนั่งชิลกันก็เป็นธรรมดานะในเมืองส่วนมากผมไม่อยากเข้ามาตอนกลางคืนไหนตอนวันศุกร์เท่าไหร่นะเพราะวันศุกร์เท่าไหร่แล้วคนเยอะแล้วรถมันจะติดมากมากเลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเดินหาของกินไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีอะไรถูกใจเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ยังหาตังค์ไม่เจอด้วยนะไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนกันโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วก็ของเล่นนะครับแล้วก็ของหวานก็ส่วนใหญ่แล้วก็เอาไว้นั่งสำหรับนั่งกินข้าวนั่งชิลกันนะครับเสื้อผ้าแถวนี้ค่อนข้างถูกนะครับต้นตาลเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะถ้าเกิดว่ามาที่นี่มาขอนแก่นแล้วไม่รู้จะไปไหนนะครับตอนคืนเนี่ยอยากไปนั่งกินข้าวชิลๆฟังเพลงสดสบายๆหากินข้าวเสร็จแล้วก็หาซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรได้นี่เลยครับต้นตาลเหมาะนะสำหรับเดินจะพาแฟนมาปิกนิกก็เหมาะนะครับแถวนี้ดีนะมีป้ายซอยจะได้รู้ว่าอยู่ไหนนะครับเมื่อก่อนไม่มีป้ายซอยหาไม่เจอนี่ไงเจอแล้วตลาดค่อนข้างจัดการเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับถ้วยถ้วยคีกิมิถ้วย for me ถ้วยอือฮึ look at that look at the boy no,แต่ละซอยก็จะมีหมายเลขกำกับนะครับผมซอย5ซอย6มี6ซอยนะสามารถเดินดูได้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างกว้างนะมันสแกนได้ไหมเหรอเออปลาหมึกก็ไม่กินเหรอไม่อยากกินเหรอก็ไปซื้ออาหารก็จะได้ถ่ายอาหารด้วยเขาอยากดื่มแต่น้ำพวกเต้นน้ำดื่มไหมยังยังไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนอย่ากินปลาหมึกนะอย่ากินปลาหมึกปลาหมึกย่างเหนียวไหมฟิล์มพอหิวแล้วเห็นอะไรก็น่ากินไปหมดน้ำไม่รู้อยากกินปลาหมึกย่างไม่รู้ไม่อยากไปในร้านอาหารมันดังชอบร้านไอศกรีมร้านนี้เนี่ยแต่งสวยดีนะแล้วก็อร่อยด้วยดีใส่ถ้วยเล็กแล้วถ้วยหนึ่งช็อกโกแลตไอศกรีมร้านนี้แนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่ามาก็แวะไปเข้ามาลองซื้อไปกินดูผมชอบมากกินทีไรก็อร่อยร้านนี้มิตาไอศกรีมเหมือนกันเหรอร้านนั้นอ่ะยามิยามิอร่อยชิ้น
จะเหมือนเกล็ดน้ำแข็งเดิมแหละยัมมี หมึกไม่มีใช่ไหมเบื่อแล้วจะกินปลาหมึกจริงๆ62บล็อกนี่แต่ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยมีครบเลยนะครับร้านขายเครื่องกุญแจก็มีนะขายหมวกก็มีตรงนี้มาที่นี่ก็คือครบจบเลยตอนเย็นๆนะครับมีทั้งร้านทําเล็บก็มีขายน้ําหอมก็มีเสื้อผ้ารองเท้าอาหารทุกอย่างร้านเหล้าก็มีนะครับอาหารทะเลอาหารบกมีหมดเลยครบอยู่ที่ว่าเราจะกินไหวมั้ยแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่ามาก็ทักทายกันด้วยนะครับผมพอดีผมอยู่ที่นี่พอดีนะครับไม่ไกลจากต้นตาลนะไม่รู้ว่าวันนี้เขามีงานอะไรด้วยในการเนี่ยในเวทีตัวนี้นะครับมีร้านขายเสื้อผ้ามือสองกระเป๋ามือสองรองเท้ามือสองนะครับของเล่นมือสองก็มีนะครับเขาวางขายกันโอ้เยอะมากๆตรงอาคารนี้ผมยังไม่เคยพาเข้ามาดูเลยนะสำนักงานนี่เป็นอาคารสำนักงานของเขานะครับข้างในนี่ห้องน้ำก็จะอยู่ตรงอาคารนี่นะห้องน้ำก็ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับผมแล้วก็จะมีโซนของเล่นเมื่อก่อนแถวนี้ก็จะเป็นร้านขายเป็นบล็อกๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทำให้คนมานั่งเล่นมานี่ไงมีตู้เกมมีอะไรด้วยก็ประมาณนี้นะครับเดินวนไปเวียนมาก็กลับมาที่เดิมนะก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ถือว่าใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กมากมันคล้ายๆยูดีนะยูดีที่อุดรก็จะประมาณนี้นะครับตลาดแต่ว่าที่ยูดีนี้จะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านี้เยอะและตลาดก็ใหญ่กว้างแล้วอาหารก็เยอะกว่านี้นะครับเหนื่อยละเดินไปเดินมาดึกๆแล้วคนก็เริ่มทยอยมานะครับวันนี้2ทุ่มกว่า2ทุ่มครึ่งจะ3ทุ่มแล้วคนก็ยังเยอะอยู่นะน้องๆเขาเล่นโชว์กันผมอยากกินปลาหมึกอ่ะให้มุกดาไปซื้อปลาหมึกให้นะครับปลาหมึกย่างหมึกย่างหมึกย่างมันจะมีร้านหนึ่งตรงนี้ที่ทำแกงเห็ดแกงเห็ดอร่อยมากนะครับคนก็เริ่มเบาบางนะดึกแล้วบางคนเขาก็แค่มากินข้าวเฉยๆมาเที่ยวกลับแล้วI'm sorry.
ายบอกทางนะครับว่าต้องไปทางไหนอยากไปทางไหนก็ตามนี้เลยตรงกลางจะได้ไม่หลงโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับตลาดต้นตาลตั้งอยู่อำเภอเมืองเลยนะหน้าถนนมิตรภาพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้ามาขอนแก่นไม่รู้จะไปไหนก็ต้นตาลเลยเป็นที่แรกนะครับถ้าอยากจะมาที่เดียวครบได้ทุกอย่างได้กินได้ช็อปตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนไม่ใช่ตอนกลางวันเขาเปิดตั้งแต่4โมงเย็นประมาณนี้นะครับ4โมงเย็นจนถึง4 ทุ่ม 5 ทุ่มประมาณนี้เขาก็ปิดตลาดแล้วก็มีทุกวันไม่ค่อยได้ปิดนะครับส่วนมากเขาก็ไม่ปิดกันหรอกนะที่จะรถกว้างนะครับเขาว่าจอดได้เป็นพันคันเลยนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปละอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะเดี๋ยวเปิดประตูรถก่อนไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย